นใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แป้งสมุนไพรไข่มุกฝอยโตโทร02-633-5353สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวโทรศัพท์มือถือจากทีมงาน Cyberbit อีกรอบนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงสมาร์ทโฟนกึ่งแท็บเล็ตซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยโดยข้อมูลล่าสุดของ GfK ระบุว่าตัวโฟนเล็ตหรือตลาดสมาร์ทโฟนที่มีขนาดหน้าจอใหญ่แต่ไม่เท่าขนาดแท็บเล็ตปัจจุบันมีปริมาณขายอยู่ที่ประมาณ 10,000 เครื่องต่อเดือนแน่นอนว่าผู้ที่เป็นเจ้าตลาดในเวลานี้ก็คือ Samsung Galaxy Note และการมาของ Samsung Galaxy Note 2เครื่องนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มสีสันในตลาดรวมถึงการมีผู้เล่นแบรนด์ใหม่ๆอย่าง LG เข้ามาหรืออาจจะเป็น HTC ในต้นปีหน้าอะไรอย่างนี้สำหรับตัว Galaxy Note 2ที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะครับตัวเครื่องใช้ดีไซน์เดียวกับ Samsung Galaxy S3 โดยมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นวัสดุหลักที่ใช้ยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับตัวเครื่องจะมีความบางแล้วก็ด้านข้างเป็นขอบโครเมียมสีที่วางจำหน่ายมีด้วยกัน2สีคือสีขาวและสีเทานะครับมาดูกันที่รายละเอียดของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วหน้าจอความละเอียด 1280x720 พิกเซลสัดส่วน 16:9 ขนาดตัวเครื่องอยู่ที่80 มิลลิเมตรคูณ151แล้วก็ความหนาอยู่ที่ 9.4 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ180กรัมวัสดุที่ใช้ตรงนี้จะเป็นพลาสติกผสมกับขอบโครเมียมสีเทาโดยมีปุ่มควบคุมอยู่ข้างล่างเป็นปุ่มโฮมนะครับแล้วก็มีปุ่มย้อนกลับปุ่มเข้าเมนูขนาดที่ด้านบนก็เป็นลำโพงเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับใบหน้าเซ็นเซอร์วัดแสงกล้องหน้าความละเอียด 1.9 ล้านพิกเซลด้านหลังเป็นกล้องความละเอียด8ล้านพร้อมไฟแฟลชตรงกลางก็มีโลโก้ Samsung สกรีนอยู่เครื่องรุ่นนี้สามารถถอดฝาหลังได้ด้วยการแงะด้านข้างออกมาแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดเป็นไมโครซิมไมโคร SD การ์ดแบตเตอรี่ขนาด 3,100 มิลลิแอมป์ก็ด้านซ้ายจะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงด้านขวาเป็นปุ่มเปิดเครื่องจุดเด่นของ Galaxy Note อย่างที่รู้กันนะครับคือตัว S Pen เวลาเราดึง S Pen ออกมาปุ๊บมันก็จะมีตัว S ตัว Note Pop Up ขึ้นมาให้เราเลือกใช้งาน S Note ในประเภทต่างๆขณะเดียวกันถ้าสมมติเราหยิบปากกาออกมาตรงหน้าจอ Notification ข้างบนก็จะมี Recommend Appให้เราเลือกเข้าใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกับข้างล่างนะครับที่ตัวแอปพลิเคชันจะแตกต่างจากหน้าจอปกติสำหรับความสามารถของ Galaxy Note 2ที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเรียกว่าเป็นการนำความสามารถของ Galaxy S3 มาเพิ่มโดยฟีเจอร์พิเศษที่มากับตัว Galaxy Note 2ที่น่าสนใจก็คือโหมด Quick Glance นะครับเราสามารถเวลาเราปิดหน้าจอเราสามารถเอามือไปทาบแบบลอยๆหลังจากนั้นหน้าจอจะติดขึ้นมามีการแสดงผล notification ต่างๆแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโหมด one hand ก็คือจากปกติเวลาเราใช้งานหน้าจอทั่วไปปุ่มมันจะใหญ่เกินไปเราไม่สามารถควบคุมได้มือข้างเดียวได้นะครับเราก็จะมีโหมด one hand operation ขึ้นมาปุ่มมันก็จะขนาดเล็กลงเราสามารถใช้นิ้วใช้มือด้านขวาหรือด้านซ้ายเราสามารถเลือกได้โหมดนี้จะใช้งานควบคู่กับการโทรศัพท์การปลดล็อกหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลตัวคีย์บอร์ดก็จะถูกบีบมาอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาภาษาไทยก็ได้เพียงแต่ว่าในการใช้งานโหมดนี้ปุ่มตัวอักษรมันก็จะเล็กลงทำให้เราใช้งานได้ลำบากมากขึ้นตัว one hand ก็จะมีอยู่ในเครื่องคิดเลขครับเสร็จแล้วสำหรับสเปคภายในของตัว Galaxy Note 2มาพร้อมกับ CPU Exynos ความเร็ว 1.6 GHz เป็นแบบ Quad Core นะครับ RAM ที่ให้มา 2 GB หน่วยความจำภายใน 16 GB
แล้วก็สามารถใส่ micro SD card เพิ่มได้สูงสุดถึง 64GB ตัวหน่วยประมวลผลที่ให้มาเป็น Android Jelly Bean 4.1 ถือว่าเป็นตัวแรกของตลาดที่วางจำหน่ายในประเทศไทยนอกจากตระกูล Nexus นะครับตัว UI ก็เป็น Touch Widget เราสามารถใส่วิดเจ็ตขึ้นมาปกติตัวแอปพลิเคชันภายในตัวเครื่องนะครับก็จะมีการใช้งานทั่วๆไปโหมดของ Google ตัวแถบ notification อย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะครับถ้าสมมติเราไม่ได้ดึง S Pen ออกมาตัวแถบก็จะไม่มีคลิกไอคอนขึ้นมาให้เราก็สามารถใช้งานได้แค่ปรับแต่งค่าต่างๆการเชื่อมต่อทีนี้มาดูกันในส่วนของฟีเจอร์ S Pen นะครับอย่างที่กล่าวไปนอกจากตัวโน้ตป๊อปอัพที่โผล่ขึ้นมาแล้วเรายังมีโหมดใหม่ที่เรียกว่า Air View Air View จะใช้ความสามารถในการสมมุติเรานำปากกาไปจ่อที่หน้าจอโดยไม่ต้องสัมผัสนะครับก็จะมีการแสดงรายละเอียดขึ้นมาอย่างอันนี้เป็น S Planner ก็คือตัวปฏิทินและในตัวปฏิทินเองนี้เราสามารถวาดรูปลงไปก็ได้ถ้าไม่ต้องการดูสิ่งที่เราวาดเราก็สามารถกดออกได้เช่นเดียวกันอีกแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งาน Air View ได้นะครับก็คือตัว Gallery เราสามารถนำปากกามาทาบเพื่อโชว์ว่าข้างในอัลบั้มแต่ละอัลบั้มมีรูปอะไรอยู่แล้วก็ตัววิดีโอเพลเยอร์ขณะที่เรารับชมภาพยนตร์อยู่นะครับเราสามารถนำปากกาไปวางไว้บนไทม์ไลน์เพื่อดูว่าตอนที่เราต้องการดูถึงอยู่ตรงไหนกดเข้าไปได้อีกโหมดหนึ่งก็คือตัวอีเมลก็สามารถนำมาจี้แล้วดูรายละเอียดภายในอีเมลได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอีเมลที่มากับภายในเครื่องนะครับเราไม่สามารถนำไปใช้กับแอปพลิเคชัน Third Party อื่นๆอย่าง Yahoo หรือ Gmail ได้อันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า Air View เพิ่งมีมาในตัว Galaxy Note 2อีกฟีเจอร์นึงที่มากับตัว Galaxy Note 2ก็คือS Pen Keeper สมมุติเวลาเราลืมเก็บปากกาแล้วเราปิดเครื่องเดินการสั่นนี่คือทดลองเดินนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอว่าพร้อมเสียงว่าเราลืมเก็บปากกาไว้นี่นะครับเราก็สามารถกดโอเคเพื่อเก็บปากกาได้ในส่วนของการตั้งค่าตัวเครื่องนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือตัวดิสเพลย์เราสามารถเลือกได้ว่าโหมดการแสดงผลเป็นไดนามิกสแตนดาร์ดสีธรรมชาติรับชมภาพยนตร์ปรับความสว่างปรับอะไรได้ตามปกติโหมดฟีเจอร์อย่างสมาร์ทสเตย์ที่เวลาเราจ้องหน้าจอแล้วหน้าจอจะไม่ดับอันนี้ก็มีการปรับปรุงขึ้นมาเป็นสมาร์ทโรเทชันในกรณีที่เราเอียงเครื่องอยู่ตัวระบบดวงตาตรงนี้ก็จะขึ้นมาดูว่าระนาบที่เรามองเครื่องกับระนาบดวงตาของเราเป็นระนาบไหนเพื่อป้องกันการโรเทตในกรณีที่เรานอนเล่นหันข้างอะไรอย่างนี้นะครับตัวฟอนต์สไตล์ฟอนต์ไซส์ก็มีให้เลือกปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะโชว์แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์ข้างบนหรือไม่โชว์ก็ในส่วนของตัว One Hand Operation ที่เมื่อกี้กล่าวถึงนะครับก็คือจะมีให้เลือกตั้งค่าว่าจะใช้กับแอปพลิเคชันใดบ้างเนี่ยก็คือคีย์แพดคีย์บอร์ดเครื่องคิดเลขแล้วก็หน้าจออันล็อก
สำหรับผู้ที่มีการใช้งาน Dropbox ถ้าเรานำล็อกอิน Dropbox เราเข้ามาเชื่อมต่อกับ Galaxy Note 2เราจะได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอีก50กิกเช่นเดียวกับใน Galaxy S3 นะครับในจุดนี้ก็คือเราสามารถเลือกอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอขึ้นไปได้ตรงนี้ก็สามารถเลือกตั้งค่าได้ว่าจะให้อัปเดตผ่าน Wi-Fi เท่านั้นหรือว่าผ่านตัว Data Internet ได้ตรง Account ตรงส่วนนี้ก็คือเป็นการจัดการบัญชีข้อมูลของเราเราสามารถเพิ่ม Account ต่างๆอย่างอีเมล Facebook Google Twitter หรืออีเมลขององค์กรต่างๆเข้ามาตรงนี้ได้ทันทีในส่วนของโมชั่นก็คือการลูกเล่นต่างๆอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไว้ก็เป็นคุยแกลนส์นะครับ Direct Call ที่มีอยู่ใน S3 เวลาเราดูแมสเสจเราสามารถยกขึ้นมาโทรศัพท์ได้เลยตัวซูมตัวมูฟไอคอนสั่นเพื่ออัปเดตอะไรนี้ก็มีให้ใช้เช่นเดิมนะครับอีกโหมดที่สำหรับจับภาพหน้าจอใน Galaxy S3 อย่างการปัดหน้าจอและจับภาพก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันเวลาเราเล่นภาพยนตร์เราสามารถนำมือแปะเข้าไปเพื่อหยุดภาพได้เหมือนใน Galaxy S3 สำหรับในส่วนของ S Pen ก็คืออย่างเมื่อกี้ที่มี Air View ที่บอกไป S Pen Keeper ครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราชอบใช้ S Pen ในมือข้างซ้ายหรือข้างขวาเวลาเราหยิบปากกาออกมาจะมีตั้งให้ว่ามีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้อีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจกับฟังก์ชัน S Pen ก็คือตัว Quick Command นะครับความสะดวกของมันอยู่ที่สมมติเราใช้งานเราสามารถกดปุ่มที่ปากกาลากขึ้นจะเรียกโหมด Quick Command ขึ้นมาเราสามารถค้นหาผ่าน Google ได้โดยการเขียนเครื่องหมายคำถามแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาโหมดก็จะตัวเครื่องก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตไปค้นหาข้อมูลเพียงแต่ตรงนี้ต้องใช้การเขียนที่อ่านออกนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บเบราว์เซอร์ความลื่นไหลก็อยู่ในระดับที่รวดเร็วทีเดียวสำหรับฟังก์ชันหนึ่งของ AirView ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานก็คือเราไม่จำเป็นต้องเอาปากกาเข้าไปจิ้มในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราสามารถแตะไว้ที่ขอบก็จะมีลูกศรออกมานี่ก็เป็นการเลื่อนหน้าอันนี้ใช้งานได้ในเว็บเบราว์เซอร์ในโปรแกรมแอปพลิเคชันทั่วไปรวมถึงหน้าหลักด้วยเราก็สามารถเอาปากกามาไว้ตรงขอบไดโอ้โหจบรายการซะแล้วนะครับเวลาหมดเร็วจริงๆครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมเปิดมาชม Digital To Go เป็นประจำทุกสัปดาห์เวลา 14:30 นจนถึงเวลา 15:00 นนะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถติดชมรายการรวมถึงสมัครเป็นแฟนคลับของเราได้ใน facebook.com/astv.digitaltogo และติดตามเรื่องราว IT อัปเดตตลอด24ชั่วโมงนะครับในเว็บไซต์ manager.co.th/cyberbit ครับวันนี้ผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ We'll be right back.